โอกาสวิ่งมาหาเราแท้ๆนี่เธอมันซื่อหรือโง่กันแน่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกหมูอร่อยถูกใจไหมคะไม่ค่ะโอเคถ้าเกิดลูกค้าไม่พอใจจริงๆฉันจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเอง CVM ฟิล์มฮัลโหลสวัสดีค่ะหยกพูดสายค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะเป็นวันนี้นะคะเดี๋ยวหยกจัดการให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะยายฝนนี่ยายหยกเมื่อกี้ใครโทรมาอ๋อเมื่อกี้สำนักงานใหญ่โทรมาน่ะแล้วเขาโทรมาเรื่องอะไรหรอเขาแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาให้พาลูกค้าไปทานข้าวด้วยโหอย่างนี้เราต้องพาลูกค้าไปกินร้านหรูๆเอาหน้าลูกค้าจะได้ประทับใจแล้วก็เซ็นสัญญากับพวกเราจริงลาปากฉันไปด้วยเลยได้กินของแพงๆฉันจะสั่งของที่แพงที่สุดในร้านเลยคอยดูฉลาดไม่ต้องใช้เงินตัวเองก็ได้กินของระดับภัตตาคารแน่นอนอยู่แล้วฉันคิดมาดีแล้วใช่ไหมล่ะจะกินอะไรดีนะหูฉลามไก่ตุ๋นซอสวายแดงกุ้งล็อบสเตอร์อบชีสหรือว่าจะกินเป็ดปักกิ่งดีนะฉันว่าที่พวกเธอคิดมันยังไม่ถูกนะเงินที่บริษัทออกให้เขาให้เอาไปเลี้ยงลูกค้าไม่ได้ให้เราเอามาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็พอเป็นงบบริษัทนี่แหละพวกเราถึงต้องใช้ถูกต้องที่สุดโอกาสมันมาพวกเราก็ต้องรีบกอบโกยยิ่งลูกค้าได้กินอาหารดีๆมากเท่าไหร่พวกเราก็จะยิ่งได้ผลพลอยได้ไปด้วยเห็นไหมลูกค้าเขาต้องขอบคุณพวกเราด้วยซ้ำที่พาเขาไปเจออะไรดีๆทำให้เขาพอใจแล้วก็ประทับใจในบริการของพวกเราเผลอๆเขาอาจจะพอใจจนถึงขั้นเซ็นสัญญากับพวกเราก็ได้นะนี่แหละร้านที่ฉันจะพาลูกค้ามากินนี่เธอจะพาลูกค้ามากินส้มตำถาดเนี่ยนะเธอเอาสมองส่วนไหนคิดต้อนรับลูกค้าด้วยอาหารธรรมดาธรรมดาแบบนี้ใครเขาจะอยากเซ็นสัญญาด้วยแค่ร้านส้มตำธรรมดาฉันก็เบิกเงินไม่ได้เยอะนะสิทำไมเธอคิดได้แค่นี้คะหยกโอกาสวิ่งมาหาเราแท้ๆนี่เธอมันซื่อหรือโง่กันแน่เนี่ยเสียเวลาจังเลยฝนพวกเราไม่ได้อะไรเลยเงินก็ไม่ได้อาหารหรูๆก็ไม่ได้กินเป็นเพราะหยกคนเดียวถ้าลูกค้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาพวกฉันไม่รับผิดชอบด้วยนะใช่แล้วฉันก็จะรายงานสำนักงานใหญ่ให้เธอโดนคนเดียวเต็มๆพวกฉันจะไม่ช่วยแล้วก็จะด่าซ้ำด้วยโอเคถ้าเกิดลูกค้าไม่พอใจจริงๆฉันจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเองเธอพูดเองนะไปนั่งกันเถอะแกเดี๋ยวเราต้องปั้นหน้ายิ้มแย้มต้อนรับลูกค้าอีกโทษนะคะคุณหยกจากบริษัท CVM ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเป็นลูกค้าของคุณที่คุณนัดมาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณลูกหมูพวกเราเป็นตัวแทนของบริษัทที่จะมาดูแลคุณลูกหมูนะคะอย่าเรียกว่าดูแลเลยค่ะทำตัวตามสบายเถอะฉันไม่อยากให้ทุกคนเกรงค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งก่อนค่ะคุณลูกหมู
ค่ะขอโทษนะคะคุณลูกหมูว่าอาหารพวกนี้คุณลูกหมูอย่าไปทานเลยนะคะเดี๋ยวว่ากับฝนเนี่ยจะพาไปทานที่ร้านอาหารที่หรูแล้วก็แพงกว่านี้ดีกว่าค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณลูกหมูเป็นลูกค้าของเราเราน่าจะเตรียมอาหารที่ดีกว่านี้ให้หยกเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะชอบประหยัดกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องคุณลูกหมูก็เลยต้องทนมาร้านที่ไม่ได้คุณภาพแบบนี้เลยไม่เป็นไรค่ะฉันทานได้ปกติฉันก็ชอบทานเป็นประจำอยู่แล้วคุณลูกหมูชอบจริงเหรอคะฉันดีใจจังเลยค่ะที่คุณลูกหมูชอบทานนี่หยกเธอฟังภาษาไทยไม่แตกฉานหรือไงเขาบอกว่าเขาชอบแต่ไม่ใช่ที่สุดนั่นก็หมายความว่าเขาเลือกที่จะไม่ทานดีกว่าพวกเราเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะคุณลูกหมูไม่นะคะคุณหยกเข้าใจถูกแล้วค่ะฉันชอบกินแล้วก็กินบ่อยด้วยพวกคุณไม่ชอบหรอคะส้มตำเนี่ยของดีเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าฉันเริ่มจะหิวแล้วเชิญค่ะคุณลูกหมูทนกินร้านแบบนี้ไปได้ยังไงรสนิยมต่ำชะมัดตำถามได้แล้วครับถ้ามีอะไรเรียกผมได้เลยนะครับผมล้างจานอยู่หลังร้านได้ค่ะหูน่าทานจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณลูกหมูลองทานเลยไหมคะว่าอร่อยเหมือนร้านที่คุณลูกหมูเคยทานมาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะคะดูจากหน้ายายลูกหมูแล้วฉันว่ายายหยกโดนเละเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกหมูอร่อยถูกใจไหมคะไม่ค่ะไม่ใช่แค่อร่อยแต่แซ่บมากเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยคุณหยกมีเซนส์ในการเลือกร้านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกหมูชอบฉันก็ดีใจตอนแรกหยกกังวลอยู่นานเลยนะคะกลัวว่าคุณลูกหมูจะไม่ชอบยายหยกมันได้หน้าอยู่คนเดียวเลยอ่ะฉันเห็นแล้วดูพวกมันสิยายลูกหมูก็มีรสนิยมยอดแย่ดันมาชอบร้านส้มตำแบบนี้อีกฝนเขาหมายความว่ายอดเยี่ยมนะคะว่าเรามาคุยเรื่องเซ็นสัญญากันดีกว่าไหมคะดีค่ะฉันจะเซ็นสัญญาแต่แค่กับคุณอยู่คนเดียวได้ไงอะคะฝนกับวาก็มาด้วยทำไมเซ็นแค่กับอยู่คนเดียวล่ะคะนั่นสิคะหรือว่าคุณลูกหมูอยากให้พวกเราพาไปร้านที่หรูกว่านี้เอาไหมคะการพาลูกค้าไปร้านหรูๆมันไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันหรอกนะคะว่าเขาจะยอมเซ็นสัญญาแต่มันคือการบริการที่ดีใส่ใจลูกค้าอ
ม่ใช่เอาแต่โทษคนอื่นไปเรื่อยดูถูกคนอื่นแบบพวกเธอพวกเราขอโทษนะคะคุณลูกหมูพวกเราคิดน้อยไปเองค่ะเพราะความอิจฉาก็เลยเอาแต่พูดเรื่องไร้สาระจนทำให้บรรยากาศมันแย่อะค่ะคิดได้ก็ดีครั้งนี้ฉันจะไม่คอมเพลนไปที่บริษัทเธอแต่พวกเธอสองคนจะไม่ได้ค่าคอมแล้วก็จำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนด้วยนะค่ะคุณลูกหมูขอบคุณนะคะที่ไม่เอาเรื่องพวกเราโอ้ยว่าเราอดได้ค่าคอมเลยเรื่องดีจะดูไล่ออกก็แล้วกันการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและจริงใจสักวันหนึ่งคนก็จะเห็นดังนั้นอย่าพึ่งถอดใจจงมุ่งมั่นในการทำความดีต่อไปเธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้ม